เศรษฐายิ้มตอบแล้วหลังบิ๊กโจ๊กประกาศฟ้องกราวรูดปมออกคำสั่งโดยมิชอบการเมืองวันที่25มิถุนายน2567 9:56 น.ปิดเศรษฐานั่งหัวโต๊ะประชุมคณะรัฐมนตรียิ้มรับบอกยึดมั่นตามกฎหมายหลังบิ๊กโจ๊กประกาศฟ้องกราวรูดทั้งนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการตำรวจและบิ๊กตำรวจเมื่อเวลา10:00 น.วันที่25มิถุนายน2567ที่ห้องประชุม501ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีโดยวันนี้มีรัฐมนตรีแจ้งลาประชุม3คนประกอบด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและนายเกรียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยการประชุมมีวาระเพื่อพิจารณา14เรื่องวาระเพื่อทราบหากไม่มีข้อทักท้วง14เรื่องวาระเพื่อทราบ6เรื่องและวาระเพื่อทราบเป็นข้อมูล1เรื่องทั้งนี้ก่อนการประชุมผู้สื่อข่าวสอบถามนายกรัฐมนตรีถึงกรณีพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจประกาศฟ้องกราวรูดทั้งนายกรัฐมนตรีและบิ๊กตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรณีมีคำสั่งให้ออกจากราชการไม่เป็นธรรมและไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยนายกรัฐมนตรีหันมายิ้มก่อนกล่าวเพียงสั้นๆว่ายึดมั่นตามกฎหมายดาลิชเฮดโค้ชโครเอเชียติงผู้ตัดสินทดเจ็บนานเกินไปรับโอกาสเข้ารอบริบรีอัปเดตยูโร24วันที่25มิถุนายน2567 5:37 น.สลัตโก้ดาลิชผู้จัดการทีมชาติโครเอเชียออกโรงติงผู้ตัดสินว่าทดเวลาบาดเจ็บนานเกินไปในเกมที่โดนทีมชาติอิตาลีตีเสมอ 1-1 พร้อมรับโอกาสเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายยูโร2024ริบรีโดยทีมชาติโครเอเชียโดนทีมชาติอิตาลีตีเสมอ 1-1 ในช่วงทดเจ็บนาทีสุดท้ายในเกมยูโร2024กลุ่ม B นัดสุดท้ายเมื่อวันที่24มิถุนายนจากผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นทำให้ทัพตาหมากรุกจบด้วยอันดับ3ของกลุ่มด้วยการมี2คะแนนจาก3นัดแม้จะยังมีลุ้นเข้ารอบน็อกเอาท์อยู่ในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดทว่าเงื่อนไขเป็นไปด้วยความยากลำบากเหตุต้องลุ้นให้สโลวีเนียแพ้อังกฤษด้วยสกอร์มากกว่า3ลูกในกลุ่ม C รวมถึงต้องลุ้นให้สาธารณรัฐเช็กแพ้ตุรกีรวมถึงจอร์เจียแพ้โปรตุเกสด้วยในกลุ่ม F โครเอเชียเฮดโค้ชสลาโก้ดาลิชLeft look at Croatia's Luka Modric at the end of Group B match between Croatia and Italy at the Euro 2024 Soccer Tournament in Leipzig, Germany, Monday, June 24, 2024 AP Photo, Sunday Alamba หลังเกมดาลิชให้สัมภาษณ์ติงผู้ตัดสินเรื่องการทดเวลาบาดเจ็บที่นานเกินไปไม่มีการพักการเล่นหรือฟาวมากนักที่จะทดเวลาบาดเจ็บแต่คุณไม่สามารถเสียประตูแบบนั้นได้ในนาทีที่98การเสียประตูนาทีสุดท้ายกับแอลเบเนียและนาทีสุดท้ายของวันนี้ผมทำได้เพียงแสดงความยินดีกับคนที่ต่อสู้ความเต็มที่และความเสียสละที่พวกเขาแสดงออกมาแต่นี่ไม่ใช่ทัวร์นาเมนต์ของเราเล่นได้ดีโดยเฉพาะในครึ่งแรกเราไม่เสียประตูนั่นคือสิ่งที่เราทำไม่ได้ในเกมกับสเปนและแอลเบเนียผมทำได้เพียงแสดงความยินดีกับพวกเขาในการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมเราพลาดจุดโทษไป2ครั้งเราเสียไป2ประตูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนั่นคือสิ่งที่มันเป็น
นอกจากนั้นเฮดโค้ชวัย57ปียังกล่าวเกี่ยวกับโอกาสเข้ารอบของทีมว่าทฤษฎีเกี่ยวกับการไปไกลกว่านี้เราไม่สามารถควบคุมสิ่งนั้นได้เรามีสถานการณ์อยู่ในมือแล้วขอบคุณผู้คนที่ให้กำลังใจเราผมอยากขอโทษพวกเขาวิษณุเตือนบิ๊กโจ๊กไม่ควรฟ้องนายกรัฐมนตรีชี้มีหลายช่องทางเยียวยายังมีโอกาสเป็นแคนดิเดตผู้บัญชาการตำรวจการเมืองวันที่25มิถุนายน2567 11:14 น.วิษณุเตือนบิ๊กโจ๊กไม่ควรฟ้องนายกรัฐมนตรีชี้มีหลายช่องทางเยียวยายังมีโอกาสเป็นแคนดิเดตผู้บัญชาการตำรวจแนะให้รอกอพอคอตำรวจคาด1เดือนรู้ผลชี้ปมสุรเชษฐ์ฟ้องกิจรัตน์เป็นเรื่องบุคคลไม่เกี่ยวองค์กรเมื่อเวลา 9:50 น.วันที่25มิถุนายน67ที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิษณุเครืองามที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีกรณีที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจเตรียมยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรีกรณีปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมาตรา157หากไม่ออกคำสั่งให้กลับไปทำหน้าที่ว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์มีสิทธิฟ้องเพราะเป็นการฟ้องส่วนตัวแต่เห็นว่าไม่ควรฟ้องและไม่น่าฟ้องเพราะยังมีช่องทางที่จะได้รับการเยียวยาหลายช่องทางควรไปใช้ช่องทางปกติโดยใช้ช่องทางของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมกพค.ที่กฎหมายบัญญัติว่าถ้าใครไม่ได้รับความเป็นธรรมและความเดือดร้อนจากผู้บังคับและร้องเรียนผู้บังคับบัญชาแล้วไม่ได้ผลก็มายื่นร้องโลกพฤษภาคมเมื่อมีคำตัดสินออกมาอย่างไรให้ปฏิบัติตามนั้นและเวลานี้เรื่องทั้งหมดอยู่ที่กพค.ในวิษณุกล่าวว่าความเห็นจากฝ่ายต่างๆทั้งอนุกรรมการข้าราชการตำรวจกตร.คณะกรรมการกฤษฎีกาจะเป็นหลักฐานที่ส่งไปที่กพค.เพื่อวินิจฉัยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1เดือนผู้สื่อข่าวถามว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ควรรอฟังผลจากกพค.อย่างเดียวหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องควรรอกพค.เว้นแต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะไปแก้ไขหรือเยียวยาเองหากทำอย่างนั้นก็ต้องทิ้งเรื่องไว้ที่กพค.เมื่อถามว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์อ้างมติคณะรัฐมนตรีปี2482ว่าหน่วยงานใดที่ขอคำปรึกษาจากคณะกรรมการกฤษฎีต้องยึดปฏิบัติตามความเห็นกฤษฎีกาด้วยนายวิษณุกล่าวว่าเรื่องนี้มีอยู่จริงและเป็นผลสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยจอมพลป.พิบูลสงครามและปฏิบัติกันมาจนถึงทุกวันนี้และขอย้ำว่าความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่ได้ชี้ถูกหรือผิดและคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีนายฉัตรชัยยพรหมเลิศเป็นประธานก็ไม่ได้ชี้ถูกชี้ผิดรวมถึงการแถลงข่าวของตนในเรื่องดังกล่าวก็ไม่ได้ชี้ถูกหรือผิดเพียงแต่บอกความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาชุดที่2ว่ามีความเห็นอย่างไรและตามหลักกฎหมายที่สื่อมวลชนมาถามว่ามีโอกาสชิงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจหรือไม่ก็ต้องบอกว่ามีเพราะใครก็ตามที่มียศพลตำรวจเอกและเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจรวมทั้งเจรตำรวจก็มีโอกาสทั้งนั้นสุดท้ายจะได้เป็นหรือไม่ขึ้นอยู่กับมติตำรวจและหลายองค์ประกอบแล้วขึ้นอยู่กับว่านายกรัฐมนตรีจะเสนอชื่อใครเมื่อถามย้ำว่ามติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์นำมาอ้างสามารถฟังได้หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าทุกคนก็นำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเองมาอ้างใครจะอ้างอิงเหตุผลที่เป็นโทษกับตัวเองผู้สื่อข่าวถามว่าการเตรียมฟ้องมาตรา157จะส่งผลให้นายกรัฐมนตรี
ต้องเป็นกังวลหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าเรื่องนี้ยังไม่จบพอดูเหมือนว่าจะนำผลของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่นายกรัฐมนตรีตั้งขึ้นไปต่อยอดถ้ามีการฟ้องร้องอีกถือเป็นคดีใหม่และคดีเก่าจบไปคดีของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์และพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ซึ่งเรื่องจบไปแล้วส่วนหนึ่งส่วนกรณีพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ไปยื่นฟ้องพลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจและคนอื่นๆเป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นธรรมดาเหมือนคดีทั่วไปที่จบอีกเรื่องก็มีอีกเรื่องหนึ่งขึ้นไปและถือเป็นเรื่องตัวบุคคลไม่เกี่ยวกับรัฐบาลไม่เกี่ยวกับองค์กรไม่เกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและขอย้ำประโยคนี้ว่าเขาออกแบบไว้ให้กพค.ตำรวจเป็นผู้ตัดสินปัญหาก็ต้องใช้ช่องทางนี้หากผลตัดสินของกพค.ตำรวจไม่เป็นที่พอใจก็ไปร้องศาลปกครองได้อีกเมื่อถามว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์สามารถกลับเข้ามาเป็นแคนดิเดตผู้บัญชาการตำรวจได้หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าถ้าดูจากวันนี้เดี๋ยวนี้ตอบได้ว่ามีแต่ถ้าต่อไปอาจมีการแก้เกมอย่างอื่นจนไม่ได้เป็นก็ได้เพราะยังมีช่องกฎหมายอีกเยอะตามช่องที่คณะกรรมการกฤษฎีกาบอกว่ากระบวนการไม่ชอบและเป็นเอกฉันท์เมื่อถามย้ำว่ากระบวนการทั้งหมดจะไม่สามารถดำเนินการได้หากยังไม่มีการนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมใช่หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าใช่เมื่อถามอีกว่ามีโอกาสที่จะไม่นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมได้หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าเขาจะไม่นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมแน่เว้นแต่กพค.ตำรวจจะสั่งลงมาแต่คณะกรรมการกฤษฎีกาก็ไม่ได้บอกว่าไม่ให้นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมแต่บอกว่าหนังสือที่จะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมมีข้อสังเกตว่าควรจะถูกต้องตามกระบวนการเพราะมีตัวอย่างมาแล้วนับสิบเรื่องที่กระบวนการไม่ถูกแล้วถูกส่งกลับมาดังนั้นต้องทำทุกอย่างให้ถูกต้องก่อนที่จะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมอย่างไรก็ตามทุกอย่างขึ้นอยู่กับกพค.ตำรวจและรัฐบาลเองก็ฟังกพค.ตำรวจจะเอาอย่างไรก็เอาตามนั้น